ันเป็นปืนกลมือที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวางในหมู่มาเฟียมันเป็นปืนกลมือที่เหล่านักสะสมต้องมีไว้เป็นคอลเลกชันมันเป็นปืนกลมือที่เราจะพบเห็นได้ในสื่อบันเทิงมากมายครับสวัสดีครับพบกับผมสกายบีมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสุดยอดปืนกลมือที่ดีที่สุดในโลกอีกหนึ่งกระบอกนะครับนั่นก็คือทอมสันซับแมชชีนกันครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับทอมสันซับแมชชีนกันมันเป็นปืนกลมือสัญชาติสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาโดยจอห์นที ทอมสันในปีคริสตศักราช1918ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ถึงแม้ว่าจะเข้าร่วมกับสงครามไม่ทันก็ตามซึ่งมันก็เป็นปืนกลมือที่จอห์นที ทอมสันได้ออกแบบขึ้นมาเป็นกระบอกแรกอีกด้วยรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากันใช่ไหมครับปืนกลมือกระบอกนี้แน่นอนครับเจ้าทอมสันซับแมชชีนกันมันไม่ได้โด่งดังแบบปืนทั่วๆไปที่พบเจอกันมันโด่งดังในด้านสายดำซะมากกว่าเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในปืนกลมือที่มีมาเฟียใช้มากที่สุดในโลกอีกหนึ่งกระบอกเลยทีเดียวมันเป็นภาพที่พบเห็นได้ในสื่อบันเทิงยุคนั้นอีกด้วยพบเห็นถือกันมากกว่าที่ทหารถือกันซะอีกนะครับมันเป็นปืนกลมือที่มีการใช้งานกันทั้งเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและกลุ่มอาชญากรรวมไปถึงมาเฟียชื่อเล่นของเจ้าทอมสันซับแมชชีนกันนั้นมันเป็นปืนกลมือที่มีชื่อเล่นหลากหลายชื่อเลยทีเดียวเช่นทอมมี่กันสตีสวิปเปอร์แอนนาฮิเลเตอร์ชิคาโก้ไทฟ์ไลเตอร์เทรนส์บลูมชิคาโก้ซับแมชชีนกันชิคาโก้เปียโนชิคาโก้สไตล์ชิคาโก้ออแกนจินเดอร์ดัมกันเดอะช็อปเปอร์เดอะทอมมี่บอยหรือจะเรียกง่ายสุดว่าเดอะทอมสันนั่นแหละครับเจ้าทอมสันซับแมชชีนกันมันเป็นปืนกลมือที่ชื่นชอบของทหารอาชญากรตำรวจ FBI มาเฟียและพลเรือนอาจจะเพราะว่ามันมีโหมดการยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบ Fully Automatic ที่รวดเร็วและยังมีน้ำหนักที่เบาพกพาได้ง่ายและใช้งานได้ง่ายอีกด้วยแถมกระสุนที่รองรับก็เป็นกระสุนขนาดจุด45 ACP อีกด้วยซึ่งกระสุนขนาดนี้ก็เป็นกระสุนที่ทหารอเมริกันใช้หยุดยั้งทหารโมโลในสงครามฟิลิปปินส์อเมริกันวอร์ซึ่งตอนนั้นทหารโมโลใช้กรอกไม้ไผ่สารจนทำให้กระสุนขนาดจุด38ที่ใช้คู่กับ M19 หรือไม่ก็ปืนลูกโม่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะหยุดยั้งได้นั่นแหละครับก็เลยนำเจ้ากระสุนขนาดจุด45 ACP มาใส่กับ M1911 แล้วยิงนั่นเองและด้วยข้อดีของมันหลากหลายประการและมันก็ยังเป็นหนึ่งในปืนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์รวมไปถึงความงามความคลาสสิกของมันที่ทำให้ชวนน้ำลายไหลมันจึงได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมแถมยังเป็นปืนซิกเนเจอร์ของหลายๆฝ่ายทั้งขาวดำเทามันจึงเป็นหนึ่งในปืนกลมือที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางจนมันได้รับการยอมรับว่ามันเป็นปืนกลมือที่ดีที่สุดในโลกอีกหนึ่งกระบอกเลยทีเดียวโดยเจ้าทอมสันส่วนใหญ่ที่พบเห็นได้ในปัจจุบันนี้นั้นจะเป็นเวอร์ชั่นพลเรือนที่มีแต่โหมดการยิงทีละนัดเซมิออโตเมติกเท่านั้นซึ่งปัจจุบันมันก็ยังคงผลิตขึ้นมาโดยออโต้ออลแนนนั่นเองโดยในการผลิตปัจจุบันนี้รูปลักษณ์ภายนอกรวมไปถึงระบบการทำงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตามยุคตามสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองทีนี้เราจะมาลองทำความรู้จักกับประวัติของทอมสันซับแมชชีนกันนะครับเริ่มต้นที่พลเอกจอห์นที่ทอมสันเขาเป็นผู้คิดริเริ่มโปรเจกต์การพัฒนาปืนกลมือทอมสันซับแมชชีนกันโดยในแนวคิดของเขาช่วงแรกๆนั้นก็เพื่อจัดหาปืนที่มีโหมดการยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบ Fully Automaticเพื่อมาทดแทนปืนไรเฟิลแบบชักยิงทีละนัดโบว์แอคชั่นที่ยังมีการใช้งานกันอย่างล้นหลามนั่นก็คืออเมริกัน M1903 สปริงฟิลด์จนในปีคริสตศักราช
1915ในขณะที่เขากำลังคุ้นคิดหาวิธีที่จะทำให้ปืนของเขาสามารถยิงได้อย่างปลอดภัยและความซับซ้อนของตัวปืนก็ต้องน้อยด้วยนะครับเขาก็ได้ไปเจอสิทธิบัตรที่น่าสนใจของจอห์นเบลบิสการออกแบบของจอห์นเบลบิสนั้นมีการทำงานที่น่าสนใจมากจนทำให้ต้องมีการเจรจากันและในปีคริสตศักราช1916จอห์นทีทอมสันก็ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากโทมัสเอฟไลอันจนทำให้โปรเจกต์ของเขาเริ่มมีหวังมากขึ้นและจากการสนับสนุนทางการเงินนี้จอห์นทีทอมสันก็ได้เริ่มก่อตั้งบริษัทออโต้ออลแนนคอมพานีโดยวัตถุประสงค์หลักก็คือการพัฒนาปืนไรเฟิลระบบยิงอัตโนมัติคือช่วงแรกพวกเขาตั้งใจที่จะออกแบบปืนไรเฟิลนะครับซึ่งบริษัทนี้ก็ได้ถูกตั้งขึ้นมาที่คลีฟแลนด์โอไฮโอเมื่อก่อตั้งบริษัทไปสักระยะในช่วงปลายปีคริสตศักราช1917ทางบริษัทออโต้ออลแนนคอมพานีก็ได้นักออกแบบอีก3คนมาช่วยรับผิดชอบในโครงการนี้ก็คือทีโอดอร์ H. Eckhoff ออสการ์ V. Payne และจอร์จ E. Gallเมื่อร่วมงานกันและพัฒนาไปได้สักระยะพวกเขาก็ได้พบกับข้อจำกัดของปืนนั่นก็คือหลักการทำงานตามใบสิทธิบัตรของจอห์นเบลบิสที่มีระบบการทำงานแบบล็อกบีชเป็นระบบการทำงานเฉพาะที่จอห์นเบลบิสออกแบบขึ้นมามีชื่อว่าบิสล็อกการทำงานก็คือการใช้แรงจากการจุดระเบิดของกระสุนไปขึ้นกระสุนนัดต่อไปแต่ข้อจำกัดที่พบก็คือมันใช้งานได้กับกระสุนแค่รูปแบบเดียวนั่นก็คือกระสุนขนาดจุด45 ACP แต่มันก็ไม่ได้ทำให้โปรเจกต์นี้ล้มเหลวแต่อย่างไรจนในเวลาต่อมาออสการ์วีเพนก็ได้ออกแบบแมกกาซีนให้มันถึง2แบบเลยทีเดียวนั่นก็คือแมกกาซีนแบบตลับและแมกกาซีนแบบกลมและตั้งชื่อให้โปรเจกต์นี้ว่า Annihilator 1จนทำให้มันมีชื่อแรกว่า Annihilator 1นั่นแหละครับและในปีคริสตศักราช1918ปัญหาการออกแบบส่วนใหญ่ที่พบเจอก็ได้รับการปรับปรุงจนมีรุ่นแปลงลำกล้องให้รองรับกระสุนขนาด10มิลลิเมตรออโต้ได้ออกมาแต่จะมีการใช้งานกันแค่ในบรรดา FBI เท่านั้นแต่ถึงจะแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้แล้วอย่างไรก็ตามมันก็ยังไม่ทันที่จะส่งรุ่นต้นแบบไปยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เพราะช่วงที่ส่งไปยุโรปสงครามโลกครั้งที่1มันก็ได้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ไปแล้วถึง2วันต่อมาในปีคริสตศักราช1919ทางออโต้ออลแนนก็ได้มีการประชุมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับการเจาะตลาดปืนหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกซึ่งการประชุมก็ได้มีเอกฉันท์ว่าจะให้เจ้า Annihilator 1นี้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Thompson Sub Machine Gun อย่างเป็นทางการและก็ได้ระบุไว้เลยว่าเจ้า Thompson ได้จัดอยู่ในประเภทปืนกลมือซึ่งการเจาะตลาดครั้งนี้ก็ได้มีการพัฒนาปืนรูปแบบอื่นๆไปพร้อมๆกันอีกหลายกระบอกกับจุดประสงค์คล้ายๆกันอีกด้วยนะครับในสงครามสนามเพาะในสมัยก่อนนั้นเป็นสงครามที่เกิดขึ้นแทบจะทั่วไปรอบโลกเลยทีเดียวและปืนที่ฮิตใช้งานกันในสมัยนั้นก็เป็นปืนไรเฟิลแบบชักยิงโบว์แอคชั่นนะครับมันก็มีปืนอื่นอีกประปรายแต่ไม่ฮิตเท่าปืนไรเฟิลแบบชักยิงจะให้ป้องกันดีมากที่สุดก็คงจะเป็น Browning Automatic Rifle สมัยนั้น MG34 ยังไม่เกิดนะครับซึ่งเจ้า Browning Automatic Rifle มันก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันไม่เหมาะสมกับสนามเพาะและเจ้า Thompson ในสมัยนั้นก็จัดว่าเป็นปืนกลมือที่มีอัตราการลั่นกระสุนที่เร็วเอาการเลยทีเดียวมันจึงเริ่มได้รับความนิยมในสงครามสนามเพาะเพราะว่าสงครามสนามเพาะนั้นเป็นสงครามที่ต้องการความคล่องตัวหากเป็นฝ่ายบุกจู่โจมและถือปืนหนักๆวิ่งอืดๆเล็งยิงช้าๆยังไม่ทันเล็งก็ HP หมดกับจุดเกิดกันแล้วมันจึงเป็นปืนกลมือที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์อีกหนึ่งกระบอกเลยทีเดียวนะครับครับก่อนลากันไปผมจะขอทิ้งสเปคปืนคร่าวๆไว้นะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับขอบคุณครับ
think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing alone, but it's like I couldn't see straight on my own. But it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own.